พ่อแม่ทำไงดี Brianna Secret Club ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Brianna Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะ Briannaไปกินกันเร็วลูกช่วยประกาศตามหาพ่อแม่ประชาสัมพันธ์พี่ครับพี่ครับกับหนูกับแม่ครับช่วยผมได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยตามหาแม่ให้นะคะคุณครับวิธีที่2อยู่ในจุดที่มีคนเห็น Mommy Daddy Mommy Daddy Mommy Daddy พี่บีมพี่บีม Mommyอย่าเดินไปไกลจากพื้นที่ที่หลง Mommy Daddy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  Baby Daddy Mommy อยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยว Daddy จะมาหาMommy Daddy Mommy Daddy Mommy Daddy พี่บีวิธีที่4ใส่เบอร์โทรในกระเป๋าลูก Mommy Daddy Mommy Daddy พี่บีอ๋อผมจำได้แล้วแม่ให้เบอร์โทรผมสกายเลอร์ครับนี่เบอร์โทรของมัมมี่นะคะเผื่อว่าสกายเลอร์หลงกับมัมมี่แดดดี้สกายเลอร์จะได้โทรหามัมมี่ไงโอเคครับเก็บใส่กระเป๋าไว้นะครับขอบคุณครับบอกพี่ดีกว่าวิธีที่5ใช้นาฬิกาโทรศัพท์โทรหาพ่อแม่ Daddy Mommy พี่บี Daddy Mommy พี่บีโอ้ผมจำได้แล้วใช้โทรศัพท์นาฬิกาโทร Daddy ดีกว่าสกายต่อหาผมอยู่ที่ของเล่น Play-Doh Play-Doh โอเคพ่อแต่นี่จะมาโอเคเดี๋ยวนี้ค่ะ Play-Doh อยู่ตรงนู้นค่ะตรงนู้นใช่ค่ะโอเคไปเย้ วิ่งนะรอได้ด้วยสกายเลอร์ข้างหน้าอยากวิ่งนะเดี๋ยวหลงอีกครับเมื่อกี้นี้นะคะก็เป็นละครสอนใจเด็กๆนะคะเวลาเราไปห้างหรือที่ที่เป็นสาธารณะนะคะเด็กๆอย่ามัวแต่มองหาสิ่งของของเล่นจะต้องอยู่กับผู้ปกครองด้วยนะไม่งั้นจะหลงเหมือนสกายเลอร์ในละครใช่ไหมคะใช่แล้วครับและถ้าหลงก็สามารถนำ5วิธีนั้นไปใช้ได้เพื่อที่จะตามหาผู้ปกครองนะคะใช่ค่ะตอนนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตาม2ช่องเลยมีช่องอะไรบ้างไกด์ทีวีกับเรียนสิครับค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยขอสักกี่ไลค์ดี10,000ไลค์โอเคบ๊ายบายวันนี้นะคะเราก็มาถ่ายคลิปที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะแผนกของเล่นเราเจอตัวเองค่ะนี่เรารีวิวของเล่นนะคะนี่เป็นภาพของพวกเราเองที่เรารีวิวนะคะนี่ของเล่นมาเจอตัวเองที่ห้างใช่ไหมเขาใช้เบื้องหลังน่าจะทุกวิดีโอนี่ตอนนั้นสกายเลอร์ยังเด็กอยู่เลยพี่ด้วยค่ะไม่3 4น่าจะ5-6 ขวบแล้วลูกบรียังหน้าเด็กอยู่เลย5 ขวบสกายเลอร์5-6 ขวบแก่แล้วค่ะนี่ตรงนี้นะคะโอ้โหเบื้องหลังมาเจอตัวเองดีแล้วนี่เป็นการโปรโมทด้วยนะแดดดี้โปรโมทช่องโอ้โหมาเจอตัวเองที่ห้างนี่มีตรงนี้ด้วยค่ะน่ารักอ่ะเจ๋งโอ้โหภูมิใจไหมคุณใจ